มาเปิดประเด็นค่ะอังกฤษแฉเดือดเตรียมเอาผิดนักข่าว BBC ปลอมแปลงเอกสารทำลายราชวงศ์เพื่อขอสัมภาษณ์เจ้าหญิงไดอาน่าสำหรับ BBC ค่ะก็ถือเป็นอีกสื่อหนึ่งนะคะที่เรียกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการนำเสนอข่าวเชียร์สามกีบมาโดยตลอดอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดค่ะก็มีรายงานว่าทางการอังกฤษอาจมีการดำเนินการกับสื่อใหญ่อย่าง BBC กรณีที่นักข่าวของช่องใช้กลอุบายและปลอมแปลงเอกสารเพื่อล่อลวงเจ้าหญิงไดอาน่าให้ประทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตคู่และชีวิตส่วนตัวเมื่อปีพ.ศ. 2538จากผลการสอบสวนอิสระเรียกเสียงวิจารณ์สื่อสาธารณะแห่งนี้รวมถึงจากเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ด้วยโดยทางด้านของโอลิเวอร์โดเดนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมอังกฤษเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาการสอบสวนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินการของ BBC เน้นย้ำให้เห็นถึงความล้มเหลวอันเป็นที่ประจักษ์ที่เป็นหัวใจสำคัญของ BBC ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากประชาชนตอนนี้รัฐมนตรีจะพิจารณากันว่าจำเป็นต้องปฏิรูประบบการจัดการที่ BBC เพิ่มเติมหรือไม่เนื่องจากใกล้มีการเจรจาเพื่อต่ออายุกฎบัตรที่ครอบคลุมถึงการดำเนินการและกฎข้อบังคับของ BBC ประเด็นปัญหาที่นำไปสู่การวิจารณ์และอาจรวมถึงการดำเนินการกับ BBC ครั้งนี้มีต้นเหตุมาจากการขอประธานสัมภาษณ์เจ้าหญิงไดอาน่าอดีตพระชายาในเจ้าฟ้าชายชาวมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษและเป็นพระมารดาของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ในรายการพาโนรามาเมื่อปีพ.ศ. 2538ผู้สัมภาษณ์คือมาร์ตินบาเชียนักข่าวคนดังของ BBC การสัมภาษณ์ครั้งนั้นเป็นข่าวดังทั่วโลกเจ้าหญิงตรัสเล่าถึงชีวิตคู่ที่กำลังคอนแคลนรวมถึงการยอมรับเรื่องความสัมพันธ์นอกสมรสด้วยประโยคอันเป็นที่โจษจันว่ามีเรา3คนอยู่ในชีวิตสมรสนี้มันก็เลยแออัดไปหน่อยผลการสอบสวนของคณะกรรมการอิสระที่มีอดีตผู้พิพากษาเป็นหัวหน้าสรุปเมื่อวันพฤหัสบดีที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าบาเชียได้ออกเอกสารธุรกรรมปลอมเพื่อแสดงต่อชาลส์สเปนเซอร์พระอนุชาของเจ้าหญิงให้เห็นว่าคนสนิทของเจ้าหญิงหาเงินจากการขายข้อมูลเกี่ยวกับพระองค์ซึ่งทำให้เจ้าหญิงทรงไว้วางพระทัยและประทานสัมภาษณ์ให้กับเขาหลังผลสรุปนี้เจ้าชายวิลเลียมซึ่งอยู่ลำดับที่2ของการสืบราชสันตติวงศ์ทรงวิจารณ์ BBC อย่างรุนแรงว่าทำให้พระมารดาของพระองค์และประชาชนผิดหวังและยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของพระมารดาและพระบิดาเลวร้ายลงขณะที่เจ้าชายแฮร์รี่พระอนุชาก็ตรัสตำหนิ BBC ว่าผลพวงจากวัฒนธรรมของการแสวงหาผลประโยชน์และการปฏิบัติที่ไร้จรรยาบรรณเป็นสาเหตุที่ทำให้พระมารดาสิ้นพระชนม์ในท้ายที่สุดทั้งนี้ในยุคแห่งแคมบริดจ์และในยุคแห่งซัสเซ็กส์ทรงอ้างด้วยว่าการล่อลวงของบาเชียส่งผลต่อความหวาดกลัวและอาการวิตกกังวลของพระมารดาในช่วงเวลาหลายปีก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ภายหลังโดนปาปารัสซี่ขับรถไล่ล่าที่ฝรั่งเศสเมื่อปีพ.ศ. 2540ขณะที่ทางด้านของนายกบอริส จอนสันซึ่งเคยเป็นนักข่าวและโดนเดอะไทม์ไล่ออกเพราะแต่งคำพูดขึ้นเองกล่าวว่าเขาหวังอย่างมากว่า BBC จะดำเนินการที่เป็นไปได้ทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ค่ะก็กลายเป็นเหตุให้ทางด้านของนายโทนี่ฮอนอดีตหัวหน้าคณะสอบสวนที่ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร BBC ประกาศเมื่อวันเสาร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเขาประกาศว่าเขาลาออกจากตำแหน่งประธานหอศิลป์แห่งชาติแล้วเพื่อแสดงความรับผิดชอบพร้อมระบุว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ25ปีก่อนสวัสดีครับมาพบกับผมชนรงค์คุตโตในรายการเจาะลึกจริงสงครามใหญ่ภัยพิบัติโลกจีนแบน BBC สื่อทำลายชาติสร้างเฟคนิวสร้างความแตกแยกเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคำสั่งแบน BBC World News สื่อใหญ่จากอังกฤษมีผลบังคับใช้โดยสำนักงานกำกับวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน NRTA ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราครับองค์กรนี้ก็คือกสทช.เนื่องจาก
BBC มีเนื้อหาที่ละเมิดกฎระเบียบของจีนอย่างรุนแรงรวมถึงกฎระเบียบที่ระบุให้มีการรายงานข่าวอย่างซื่อสัตย์ถูกต้องและเที่ยงธรรมเนื้อหามีผลบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนและความเป็นเอกภาพของชาติพันธุ์ต่างๆและไม่ปฏิบัติตามกฎสำหรับสถานีโทรทัศน์ต่างชาติที่ออกอากาศในจีนการแบนครั้งนี้เลยกลายเป็นประเด็นร้อนข้ามโลกทางด้านอังกฤษโดยนายโดมินิกราฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษก็ได้ออกมาประณามการระงับการออกอากาศครั้งนี้ว่ามาตรการล่าสุดนี้จะสร้างความเสียหายให้แก่ชื่อเสียงของประเทศจีนและเป็นการจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชนอย่างไม่อาจยอมรับได้แน่นอนครับทาง BBC เองก็แสดงความรู้สึกผิดหวังต่อการตัดสินใจครั้งนี้ของจีนทางด้านนายเนสไพร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ก็ได้ออกมาประณามการแบน BBC ในครั้งนี้ของจีนว่าจีนได้ออกข้อกำหนดที่จำกัดการทำงานของสื่อมวลชนในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ให้ทำงานอย่างเป็นอิสระเสรีส่วนทางด้านจีนครับโดยนายหวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกมาให้รายละเอียดหักล้างเนื้อหาการให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางซุมรัตดาวุฒชาวอุยกูที่ให้สัมภาษณ์กับ BBC เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จดังนี้เธอถูกกักขังในค่ายปรับทัศนคติถูกบังคับให้ทำหมันและพ่อของเธอถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบสวนตั้งหลายรอบและพ่อของเธอเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาแต่ในทางความเป็นจริงแล้วเธอไม่เคยได้รับการฝึกอบรมหรือฝึกอาชีพในสถานที่แห่งนี้และเมื่อตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่าเธอคลอดบุตรคนที่3ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองอูรุมซีซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูเมื่อปี2556โดยเธอได้ลงนามเอกสารขอให้แพทย์ผ่าคลอดและทำหมันให้ด้วยซึ่งทางโรงพยาบาลก็ได้ทำตามคำร้องขอของคนไข้และทางด้านบิดาครับบิดาก็ได้อาศัยอยู่กับเธอมาโดยตลอดไม่เคยมีประวัติการถูกจับกุมและการสอบปากคำต่อมาพ่อของเธอได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อปีที่แล้วด้วยเหตุนี้จีนจึงมีความชอบธรรมที่จะยุติการเผยแพร่ภาพของ BBC World News ในประเทศจีนนอกจากนี้สื่อต่างประเทศครับยังได้รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษก็ได้เพิกถอนใบอนุญาตของ China Global Television Network หรือ CGTNซึ่งเป็นสื่อวิทยุภาคภาษาอังกฤษของทางการจีนไม่ให้เผยแพร่ภาพอากาศในประเทศอังกฤษเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตหลังจากมีการตรวจสอบว่าบริษัท Star China Media Limited หรือ SCML ซึ่งเป็นเจ้าของใบอนุญาตการออกอากาศของ CGTN นั้นถือครองใบอนุญาตโดยไม่ถูกต้องซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายการแต่อย่างใดสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมชาญรงค์คุตโตในรายการ Big War ผ่าโลกครับเรามาติดตามสถานการณ์ในเมียนมากันต่อนะครับตอนนี้ครับพม่าครับรวบสื่อจอมเสี้ยมยุยงปลุกปั่นสำนักข่าว BBC เต้นนักข่าวหายตอนนี้ครับพม่าครับไม่ปล่อยให้ลอยนวลครับรวบนักข่าว BBC พม่าสื่อเครื่องมือตะวันตกหน่วยปฏิบัติการของนักล่าอาณานิคมรับงานเชียร์ม็อบและกลุ่มชังชาติบิดเบือนม็อบรุนแดงว่าเป็นสันติ BBC ครับถือเป็นสำนักข่าวที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่งและตลอดกว่าศตวรรษที่ผ่านมาได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพแม้จะเป็นที่รู้กันดีว่าสำนักข่าวแห่งนี้เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลอังกฤษโดยเฉพาะด้านการต่างประเทศระยะหลังกับแสดงตัวตนที่ชัดเจนในการรายงานเฉพาะเรื่องราวที่ตอบสนองต่อนโยบายการล่าอาณานิคมยุคใหม่ของมหาอำนาจตะวันตกโดยพูดความจริงเพียงครึ่งเดียวบิดเบือนหรือไม่ก็ย้อมสีทำให้ผิดเป็นถูกได้ตามมุมมองของตะวันตกเพียงฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือในพม่าดูผิวเผินเหมือนกับเป็นการทำหน้าที่สื่อโดยธรรมดาทั่วไปแต่ตามจริงแล้วมีวาระซ่อนเร้นอยู่ครับคุณผู้ชมพฤติกรรมของสำนักข่าว BBC ไม่ใช่สื่อครับแต่เป็นหน่วยงานปฏิบัติการข่าวสารของมหาอำนาจตะวันตกสหรัฐและอังกฤษแค่เปลี่ยนจากกระดาษเป็นดิจิทัลเท่านั้นเองมีการใช้โซเชียลมีเดียและใช้เทคโนโลยีสื่อสารยุคใหม่เข้าไปเพื่อบรรลุเป้าหมายครอบงำทางความคิดจุดกระแสสร้างสถานการณ์ตามวาระของเจ้านายใหญ่การจับกุมผู้สื่อข่าว BBC และสำนักอื่นๆในท้องถิ่นก็เป็นปฏิบัติการกวาดล้างฝ่ายต่อต้านของทางการเมียนมาอย่างแน่นอนย่อมมีข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงที่จับได้ไล่ทันขณะที่ประเทศไทยเองกรณีนักข่าวต่างชาติที่เข้าไปชักภาพสร้างเรื่องราวให้กับแกนนำสามกีบถึงในศาลก็เห็นชัดอยู่ว่าเตรียมการบางอย่างอย่างเป็นระบบเพียงแต่ถูกจับได้จึงขาดน้ำหนักความน่าเชื่อถือไปสถานการณ์ของเมียนมานับวันยิ่งตึงเครียดมากขึ้นทุกวันครับคุณผู้ชมภายในประเทศและก็ต่างประเทศทางเลือกในการปฏิบัติของรัฐบาลเฉพาะการในเมียนมาในการควบคุมสื่อให้เป็นไปอย่างฉับพลันเ
พื่อให้อีกฝ่ายนั้นไม่ทันตั้งตัวเรื่องนี้ครับสำนักข่าว AFP อ้างคำแถลงการของ BBC ที่เผยแพร่ทาง Twitter ว่าอ่องตูรานักข่าวชาวเมียนมาภาคภาษาพม่าของ BBC ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากโดนกลุ่มชายที่ระบุตัวตนไม่ได้พาตัวไปพร้อมกับนักข่าวชาวเมียนมาอีกคนหนึ่งที่ทำงานให้กับสำนักข่าวท้องถิ่น BBC มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาช่วยตามหาเขาและยืนยันว่าเขายังคงปลอดภัยสำนักข่าวอิสระมิสซิมาของเมียนมาได้กล่าวเช่นกันว่านักข่าวของตนคนหนึ่งชื่อตานเตียอองโดนจับกุมที่เนบิดอเมื่อวันศุกร์เขากำลังรายงานข่าวอยู่ด้วยกันกับนักข่าวของ BBC ขณะที่ถูกลักพาตัวไปรายงานของ BBC ยังกล่าวอีกว่านับตั้งแต่ที่ทหารยึดอำนาจมีนักข่าวและช่างภาพโดนจับกุมไปแล้วกว่า40คนโดย16คนยังคงคุมขังไว้นอกจากนี้กองทัพยังยกเลิกใบอนุญาตการผลิตสื่อ5แห่งรวมถึงมิสซิมาและบุกตรวจค้นสำนักข่าวหลายแห่งในเวลาใกล้เคียงกันและก่อนหน้านี้นักข่าวที่โดนควบคุมตัวอีกรายหนึ่งคือเตนซอเป็นนักข่าวช่างภาพของสำนักข่าว AP โดยข้อหาก่อความหวาดกลัวโดยแพร่ข่าวเท็จและยุยงปลุกปั่นเจ้าพนักงานของรัฐบาลและประชาชนทางตรงหรือทางอ้อมสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเฉพาะการเมียนมาได้เพิ่มมาตรการกดดันสื่อมวลชนอิสระหนักขึ้นด้วยการส่งทหารตำรวจบุกสำนักงานข่าวเมียนมานาวกลางนครย่างกุ้งยึดคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์แต่ไม่สามารถจับกลุ่มสมาชิกของกองบรรณาธิการเนื่องจากเมียนมานาวยุติการทำงานที่สำนักงานแห่งนี้ตั้งแต่วันที่28มกราคมเพราะคาดว่ากองทัพเมียนมาจะทำรัฐประหารยึดอำนาจปกครองประเทศจากรัฐบาลพลเรือนเรื่องนี้สำนักข่าว MRTB สถานีโทรทัศน์ทางการของเมียนมาได้รายงานว่ารัฐบาลมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสื่อมวลชน5แห่งได้แก่ DVB มิสซิมาคิดติดมีเดียเมียนมานาวและ 7day news สื่อมวลชนทั้ง5สำนักนี้เป็นสื่อมวลชนอิสระรายงานข่าวการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและการปฏิบัติการกวาดจับฝ่ายต่อต้านของตำรวจและทหารของเมียนมาสถานการณ์ในเมียนมายังคงตึงเครียดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยอีก8รายในเมืองอองบันรัชฉานและทำให้ผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่กองกำลังมั่นคงใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ประท้วงเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า200คนแล้วนครย่างกุ้งครับยังเป็นหนึ่งในจุดปะทะรุนแรงที่ทำให้รัฐบาลกลางประกาศกฎอัยการศึกใน6เขตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าว AP ได้อ้างสื่อท้องถิ่นในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ามีผู้คนจำนวนมากพากันอพยพออกจากย่างกุ้งกลับบ้านในชนบททำให้ทางหลวงสายหลักเส้นที่ออกจากย่างกุ้งทางทิศเหนือการจราจรติดขัดชาวบ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้กับเขตที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงยิงผู้ชุมนุมประท้วงตายหลายคนในสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกกับสำนักข่าว AP ว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยและบางคืนก็นอนไม่หลับด้วยเพราะกลัวมากว่าเรื่องเลวร้ายจะเกิดขึ้นตามมาเพราะที่ที่เธออยู่นั้นตึงเครียดมากเจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนตามท้องถนนในด้านการต่างประเทศครับล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ได้ออกแถลงการสนับสนุนกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเรียกร้องให้จัดประชุมระดับสูงในประเด็นสถานการณ์ในเมียนมาแล้วเว็บไซต์ Straits Times ได้รายงานเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาได้อ้างแถลงการของตันสีมูยีดินยัสซินนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาเมื่อวันที่19มีนาคมว่าการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนที่ไม่มีอาวุธเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้มาเลเซียเรียกร้องให้ผู้นำกองทัพเมียนมาเปลี่ยนแปลงแนวทางและเลือกหนทางสู่การแก้ไขอย่างเป็นสันติภาพผ่านการพูดคุยอย่างเปิดเผยจริงใจและตรงไปตรงมาซึ่งจะเป็นการเพิ่มบทบาทของอาเซียนในการช่วยเมียนมาหาทางออกจากวิกฤตในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมมาเลเซียและประชาคมอาเซียนไม่สามารถเห็นประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาไม่มั่นคงด้วยการกระทำของคนบางกลุ่มที่พยายามจะส่งเสริมประโยชน์ของตนเองได้ทั้งนี้แถลงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียที่เรียกร้องให้มีการฟื้นฟูประชาธิปไตยและยุติความรุนแรงในเมียนมารวมทั้งเรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนจัดการประชุมระดับสูงเพื่อหารือกันในประเด็นของเมียนมาโดยจะนำเสนอต่อบรูไนในฐานะประธานอาเซียนโดยเร็วส่วนในประเทศไทยครับก็ได้เตรียมการรับผู้อพยพมาระยะหนึ่งแล้วดูแล้วครับไม่พ้นครับที่ประเทศไทยต้องมีบทบาทด้านมนุษยธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ AFP ครับก็ได้อ้างคำกล่าวของนายธงรัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากว่าด้วยทางการไทยกำลังเตรียมที่พักพิงไว้รองรับหากมีผู้อพยพหนีความไม่สงบข้ามฝั่งมาจากเมียนมาโดยทางจังหวัดสามารถรองรับผู้อพยพข้ามแดนได้ระหว่าง 30,000 ถึง 50,000 คน
ต่เขายืนยันว่าถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีชาวเมียนมาข้ามแดนมาครับแต่สังเกตเห็นได้เลยครับว่าตามจริงแล้ว BBC ดูแล้วเหมือนจะเป็นสื่อแต่จริงแล้วเป็นหน่วยงานครับปฏิบัติการทางด้านข้อมูลข่าวสารจากฝั่งตะวันตกหรือลักล่าอาณานิคมยุคใหม่พูดให้สั้นๆง่ายๆเข้าใจครับ BBC ครับก็คือหน่วย IOของตะวันตกนั่นเองครับคุณผู้ชมตอนนี้ครับทางเมียนมาครับก็ได้จัดการกับสื่อ IO ของตะวันตกไปหลายสื่อแล้วครับคุณผู้ชมเราต้องมาตามดูกันต่อไปครับว่าสถานการณ์ในเมียนมาจะดำเนินต่อไปอย่างไรได้ในรายการ Big War ผ่าโลกสวัสดีครับ